พี่น้องครับผมแพ้ไม่ได้ผมแพ้ไม่ได้ไปที่พัทยาเพราะที่นั่นคือจุดแตกหักเราจะปล่อยรัฐบาลอภิสิทธิ์ให้หลุดไปจากเมืองพัทยาไม่ได้อีกต่อไปแล้วเรารับภารกิจขึ้นมาวันนี้ก็คือเราจะทำให้มันเป็นข่าวว่าสถานการณ์ตึงเครียดเพื่อไม่ให้ทุกประเทศต่างๆเมื่อเขาเห็นว่าตึงเครียดเขาก็ไม่ประชุมเมื่อเขาเลิกประชุมเราจบภารหน้าที่ชีวิตของคนเสื้อแดงได้กระทำการในสิ่งที่ว่ายิ่งใหญ่มากได้พิชิตการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องที่เคารพเราจะปิดถนนเราจะปิดล้อมสารกลางและเราจะไล่ล่าอภิสิทธิ์ไม่ให้อยู่ในประเทศของเราตามหาอภิสิทธิ์ให้เจอวันนี้ตามหาไอ้เทพให้เจอตามหาไอ้ห้อยให้เจอแล้วจับมันมาที่นี่ครับและกระผูกคอคนได้เหมือนกันเลยและกระผูกคอคนได้เหมือนกันเลยตอนนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับคณะรัฐมนตรีจะมีการแถลงข่าวประกาศคาดว่าจะประกาศพระราชจะกำหนดฉุกเฉินที่นี่ที่ทำเนียบแห่งนี้ตอนนี้จะมีการแถลงข่าวที่กระทรวงมหาดไทยเราจำเป็นที่จะต้องไม่ให้มีการแถลงข่าวก่อนพี่น้องเราจะเป็นที่ต้องไปขัดขวางไม่ให้มีการแถลงข่าวพี่น้องครับใครจะไปมหาไทยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าพระรานรูปทรงมาที่สามานังเลื้องนะฮะไปรถต่อที่นั่นนะฮะนะครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับไปเหมือนเดิมไปที่เราไปสตช.เหมือนนะครับไปครับคือวันนี้ถ้าเขาประกาศได้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาก็จะต้องสลายเราวันนี้นะครับดังนั้นเราต้องไปประกาศเราต้องเข้าไปที่มหาไทยแล้วไม่ให้มีการแถลงข่าวเด็ดขาดพี่น้องไปครับเชิญครับผมไม่มีเวลาแล้วครับเชิญนะครับ
มันใช้ปืนกลฮูซี่ยิงพี่น้องเราตายไป2ศพตกลงไปตายไปอีกศพนะเนื่องจากเราเห็นตัวนายพิสิทธิ์เราบอกว่าเราจะต้องเอานายจิตมาแลกกับจตุพรกับอนุสาวรีย์เราถึงจะยอมพอเราบุกจะไปจับตัวพิสิทธิ์มันก็รัวปืนกลใส่พวกเราแล้วนะครับผมต้องขออภัยพี่น้องที่ทำพี่น้องไปตายกับพี่น้องครับผมขอพี่น้องคนที่อะไรทั้งประเทศไม่เดี๋ยวต้องคุณเห็นละครไหมครับสุพรอุตส่าห์ร้องไห้บอกว่าเข้าไปพอไปเจอตัวคุณอภิสิทธิ์ขอเข้าใกล้มันยิงปืนกลใส่มาเมื่อกี้สุพรตัวจริงนี่ตัวจริงแต่เขาบอกว่าเป็นแดงปลอมเขาบอกแดงปลอมขณะเดียวกันคนที่ยืนข้างๆก็คือนัทจตุพรพรมพันธ์ที่ถือปืนอยู่ด้วยเขาก็คือไม่ขัดแย้งกันไหมอาจารย์เมื่อสักครู่นี้นะคือเขาบอกว่าคนที่ไปบุกมหาไทยเนี่ยแดงปลอมแต่ปรากฏว่าเขาอ้างว่าเจ้าที่ตำรวจรัวปืนกลใส่แล้วตายบอกว่าเป็นพี่น้องเราแดงจริงมันเหตุการณ์เดียวกันอะก็คุณจะไปเอาเรื่องอะไรผมนึกบอกแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าในมหาไทยมันไม่มีคนตายเลยเขาสอบกันกี่กรรมการกี่ชุดกี่อะไรต่อมีอะไรแล้วเนี่ยก็ถ้ามีคนตายจริงเนี่ยป่านนี้พ่อแม่พี่น้องก็แห่กันมานานแล้วตกลงทุกอย่างมันเป็นการละครก็ผมบอกคุณแล้วไงเวทีนี้เป็นเวทีการแสดงเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาให้อาจารย์วิเคราะห์ลึกๆไปอีกก่อนก็เมื่อกี้มีโกตีด้วยใช่ไหมเหมือนโกตีมาเมื่อกี้เนี่ยแล้วคุณจะไปเอาเรื่องเอาราวอะไรกันผมดูแล้วผมก็โจ๊กจริงๆให้ตายเถอะแต่ว่าบ้านเมืองเนี่ยเจอคนพวกนี้เนี่ยมันแย่จริงๆนะผมจะบอกให้ผมน่ะเบื่อมากๆไม่อยากพูดอาจารย์พูดเงี้ยมันสะท้อนใจอย่างนึงก็คือว่าเหมือนกับเขาเห็นบ้านเมืองเป็นของเล่นเขาดูถูกประชาชนเขาดูถูกพวกคุณพวกผมและประชาชนทุกคนผมจะบอกคุณให้มันเห็นบ้านเมืองเป็นของเล่นใช่ครับเขาดูถูกทุกคนในประเทศไทยครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับยมซุ่มเบี้ยไปเฮ้ยยมซุ่มเช็ดเอาจราการที่แปลกไปยมบังอาญาเอาไปที่กำหนดที่ก้าวสะเทียมลายสุดลูกศิษย์